ลองมาฟังชีวิตจริงๆของจีน่าดูประมาณปี2ไปประกวดเวทีนึงก่อนที่เกี่ยวกับนางแบบมีคนไปเห็นแล้วก็เอาไปให้ป้าตือนางมาเป็นนางแบบสิ่งที่นางบอกคือแล้วให้พ่อแม่หยุดทำงานเลยอยากมีเงินอ่ะอยากให้อ่ะรู้สึกว่าถ้าได้ซื้อให้เขาแฮปปี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆแม่มีประจำเดือนไหลทั้งเดือนตรวจอย่างละเอียดเลยไปเจอก้อนเนื้อเป็นแบบอยู่นอกบนลูกเบียดอยู่หมอบอกว่ามันเป็นก้อนเนื้อร้ายตอนนั้นก็แบบโอ๊ยเอาไงดีวะแต่ต้องผ่าไปแม่เข้าโรงพยาบาลไปก่อนเลยจนวันนึงมาคบกับทอยตอนนั้นต่างคนต่างกำลังเขวกับชีวิตมาจริงไหมก็ใช่คนที่เขานั่งอยู่ข้างหลังจอแล้วเขาเห็นอะไรแค่นี้เป็นเราเราก็คงต้องคิดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้สวัสดีค่ะจีน่าสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะจีน่าเคยมารายการเราเมื่อ5ปีแล้วเหรอใช่นานแล้วนานแล้วเนาะไม่อยากมาทำไมล่ะกลัวหรอกลัวไม่กลัวแต่ไม่อยากเอาลูกชายกูไปกินทำไมเอาเรื่องนี้เรื่องแรกเลยเหรอเออหนูชอบกินข้าวแต่ส่วนมากหนูชอบกินก๋วยเตี๋ยวหนูก็ชอบกินของเล่นเขาชอบเล่นของเล่นไหมเล่นของเล่นไหมหนูเล่นไม่ชอบเล่นเกมเล่นของเล่นเล่นเล่นตลอดอ๋อหรอชีวิตของผู้หญิงคนนี้มันไม่ธรรมดาหรอกฮะถ้าจะพูดแล้วจริงๆแล้วที่ผ่านมานะก็จะโดนกระแสนู้นกระแสนี้จริงๆลองมาฟังชีวิตจริงๆของจีน่าดูความรักถามว่าโอ้นางก็เป็นแบบลูกครึ่งสวยๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก่อนนั้นเคยคิดจะแต่งงานแล้วด้วยใช่จริงคือหนูอ่ะเพิ่งมีแฟนมาแค่คนเดียวคบมา9ปีค่ะตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่เด็กมีแฟนคนเดียวใช่นี่ซีเรียสหรอดิฉันเป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวมากก็ผ่านรอบผ่านหนาแล้วก็คิดว่าเออถ้าเป็นผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาคนเดียวแล้วแต่งงานมันคงจะแบบโอ๊ยมันที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยรักเดียวของฉันมาเอาลงประมาณนั้นนะแล้วก็สุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันแย่ลงแย่ลงแล้วก็จบดีกว่าแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนใหม่แล้วก็ไม่คิดไม่คิดเลยเหรอใช่ก็โสดมาปีนึงแต่ทำไมอยู่ดีก็รู้สึกว่าเออเปิดใจอ่ะกระทอยเนี่ยเออหัวเราทำไมครับตอบค่ะทำไมอ่ะเขาถามไม่เอาแล้วผู้ชายเออมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เธอบอกว่าไม่เอาละปิดประตูละคือจากที่แบบหนูก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าปิดแบบปิดแล้วไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ก็มีคุยบ้างแล้วก็รู้สึกไม่ใช่จนได้คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาดูไม่ได้จะเข้ามาเปลี่ยนเราคือหลายๆคนเข้ามาแล้วก็จะแบบเอ๊ะนี่อันนู้นนี่นั่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยมีนะหนูเคยไปกินข้าวหนูถ่ายละครเสร็จสามทุ่มเหนื่อยมากใส่ชุดนอนอยู่ล้างหน้าใส่รองเท้าแตะไปกินข้าวในห้างกับคนนึงทำไมไม่ใส่ส้นสูงมาทำไมไม่แต่งหน้ามาวางช้อนเดินออกเลยจริงเหรอเป็นผู้หญิงตรงๆแรงๆคือจริงๆแล้วจีน่ากับทอยเป็นเพื่อนแต่สมัยเรียนมหาลัยหนูเป็นรุ่นพี่เขาหนูเป็นดาวแล้วปีนั้นหนูจะต้องไปเป็นคณะกรรมการซึ่งเขาก็ได้เหมือนเป็นตัวเต็งใช่เขาเป็นเดือนแล้วก็แบบเขาเป็นตัวเต็งอะไรเงี้ยแล้วทุกคนน่ะแล้วคณะกรรมการเป็นกระเทยหมดเลยแล้วก็เทสกระเทยไทยก็จะเป็นฟิลแบบว่าเข้มๆไทยๆก็ไม่เลือกทอยเลยแล้วหนูก็บอกว่าตอนนี้เรากำลังหาอะไรอยู่เขาบอกว่ากำลังหาคนที่จะไปแบบไปเป็นดาราหนูก็ต้องน้องคนนี้ก็คือทอยใช่หนูก็ชี้ไปแล้วก็ไม่มีใครเลือกหนูก็เลยว่าอ่ะกรรมการขึ้นไปคุยกันก่อนจนวันนึงมาคบกับทอยตอนนั้นต่างคนต่างกำลังเขวกับชีวิตมาจริงไหมก็ใช่ยังไงแกโดนอะไรมาแกโดนข่าวมาสารพัดคือโดนข่าวอะไรสารพัดอะหมายถึงว่าตอนที่คบกันแล้วอะหรอเออก็ใช่แหละแต่ว่าหนูว่าเคยพูดไปแล้วหนูว่าเข้าใจเพราะว่าเราอะค่อนข้างผ่านดราม่ามาเยอะมากทั้งในรายการที่เราเคยอยู่อะไรเงี้ยมันเลยเหมือนมีภูมินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าใจว่าคนที่เขานั่งอยู่ข้างหลังจอแล้วเขาเห็นอะไรแค่เนี้ยเป็นเราก็คงต้องคิดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เท่านั้นคุณลองฟังชีวิตของเขานะจีน่าเองเนี่ยถือว่าเป็นเด็กชนีที่แสบเลยแหละโตมากับพี่ชายใช่วันดีคืนดีชีวิตเหมือนเราอะไร
คือเด็กผู้ชายก็จะดีดลูกแก้วดีดลูกแก้วยิงปืนอัดลมพ่อไปยิงปืนก็จะไปด้วยพ่อขับรถก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนขับรถเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนิสัยเหมือนผู้ชายผู้ชายจนวันหนึ่งชีวิตนางแบบมันเข้ามาได้ยังไงคือหนูอ่ะไปเดินอยู่ห้างห้างนึงตอนนั้นยังอยู่ลาดลีอยู่เลยเป็นเด็กลาดลีค่ะแล้วก็แบบว่าเห็นนางแบบกางเกงยีนอ่ะแปะอยู่ที่หน้าลิฟต์แล้วก็แบบแม่นี่คืออะไรหนูอยากทำแบบนี้แล้วแบบแม่ก็เลยกลับไปแล้วก็เปิดให้ดูว่าเนี่ยนางแบบเป็นแบบนี้นะเดินแบบบนรันเวย์นะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นที่เราบอกว่าเราอยากจะเป็นนางแบบประถมพี่ประถมประมาณแบบป.5ประมาณเนี้ยแล้วก็พอเห็นแล้วแม่ก็เปิดดูแล้วก็แบบเออหนูอยากทำแบบนี้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นแล้วที่บ้านก็เลยส่งเรียนแบบ acting เรียนเดินแบบเรียนที่บ้านสนับสนุนอ๋อเหรอที่บ้านเรียนส่งเรียนเลยใช่ที่บ้านพอป.6เสร็จปุ๊บที่บ้านก็ส่งเรียนให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้โอเคไหมอ่ะให้ลองไปเรียนเดินแบบเรียนการแสดงเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนทุกอย่างปุ๊บก็ได้กระพงกับแบบปุ๊บก็ได้ภาพไปหมดแล้วใช่โอ้ก็คือมีความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นนางแบบก็ปลูกฝังนั้นเลยใช่พี่หน้าแล้วก็ฟูเทิร์นแม่นมากตั้งแต่เด็กเลยไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาจนมันเริ่มเดินแบบจริงจังคือตอนเข้ามหาลัยละใช่หนูประมาณปี2นิดๆอะไรเงี้ยทำ2อะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มแบบไปประกวดเวทีนึงก่อนที่เกี่ยวกับนางแบบแล้วทีเนี้ยก็มีคนไปเห็นแล้วก็เอาไปให้ป้าตืออ๋อเหรอใช่พี่เอคิสพี่เอที่เพิ่งใช่เสียแล้วนะวันนี้ไงใช่ใช่ค่ะเขาเห็นพี่เอเป็นคนเจอหนูใช่หลังเวทีแล้วก็แบบทำไมมาประกวดเดินแบบแกเหมาะกับละครมากกว่านะอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยหนูก็แบบไม่หนูจะเดินแบบมีงานไหมคะหนูพูดอย่างนี้หนูจะเดินแบบมีงานไหมคะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปเจอป้าตืออะไรเงี้ยเขาก็พาไปป้าตือก็ด่างานแรกของคุณเนี่ยแค่เพลงมาคุณก็เดินได้เลยเหรอไม่มีข้อเขินเลยเหรอเป็นเรามั้งคือหนูค่อนข้างแบบไม่ค่อยเคอะเขินอะไรอยู่แล้วด้วยเราซ้อมมาทั้งชีวิตแล้วนะตั้งแต่ป.5 นะเราพร้อมที่จะโชว์แล้วเราพร้อมมากจริงว่ะใช่ไหมแต่มันเป็นฟิลบอกว่าอุ๊ยฉันจะเดินถูกไหมโอเคอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าจริงจริงแล้วก่อนนั้นมีคนชวนเล่นละครกันตนาเขาอยากให้คุณไปเล่นละครกันตนาเนี่ยตั้งแต่ตอนประมาณม.ต้นเขาโทรมาแล้วก็แบบว่าคือหนูเรียนกับเขาเรื่องที่บ้านส่งไปเรียนกับเขาแล้วก็แบบมีละครนะเอาไหมหนูบอกตอนนี้หนูเพิ่งย้ายมากรุงเทพค่ะหนูยังติดเพื่อนอยู่หนูไม่พร้อมชัดเจนมากชัดเจนสวยไหมหนูยังไม่พร้อมค่ะหนูยังไม่พร้อมเสียสละเวลาเสาร์อาทิตย์เพราะว่าแก๊งหล่อนมันแสบเพราะกำลังสนุกไงเพิ่งเข้ามากรุงเทพนะมันไม่ใช่สุขจนถึงทุกวันนี้ก็แสบใช้คำว่าแสบพี่โคดำหนูหยิกนะชาวแก๊งมันแสบทุกคนน็อตแซ่บแต่ว่าหนูจริงใจและเป็นคนดีอันนี้พูดเองพูดเองนะคนอื่นพูดจนเอาจริงเชื่อมั้ยเห็นป้าๆบอกเนี่ยจนวันหนึ่งนางมาเป็นนางแบบสิ่งที่นางบอกคือแล้วให้พ่อแม่หยุดทำงานเลยหนูเป็นนางแบบแล้วเงินก้อนแรกได้ 3,000 บาทหนูก็ให้เขาเลยแบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็ให้เขาแล้วก็ตอนนั้นก็รู้สึกแบบว่าพอเริ่มอยู่ๆป้าก็แบบให้งานด้วยความเราเป็นคนสนุกมั้งคะป้ารู้สึกใช้งานง่ายอะไรเงี้ยก็ให้จนแบบพอมันได้เงินก้อนหนูก็เริ่มจ่ายค่าเทอมเองตอนหลังๆเสร็จปุ๊บแล้วก็พอทำได้ประมาณสัก2ปีเข้าปีที่3หนูก็แบบไม่ต้องทำงานแล้วก็บอกพ่อแม่เลยไม่ต้องทำงานแล้วหนูเลี้ยงตัวเองเดี๋ยวให้แต่ว่าให้เดือนละเท่านี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแบบหมื่นต้นๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคก็ลงหลักประฐานตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือเป็นหัวหน้าครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวเลยใช่ใช่ค่ะอาชีพนางแบบกลับกลายเป็นอาชีพที่เรียกว่าเราเลี้ยงครอบครัวเราได้ใช่ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นหนูไม่รู้ด้วยนะว่าเราจะทำได้ไม่ได้แต่มีความรู้สึกว่าคือหนูชอบกดดันตัวเองเวลากดดันตัวเองแล้วมันเหมือนมันมีเป้าหมายพี่ดามันเหมือนแบบเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรสิ่งไหนมาก่อนมาหลังอะไรอย่างเงี้ยคือหนูด้วยความที่อยู่เห็นโตมาในช่วงจังหวะที่พ่อแม่ค่อนข้างแบบจะลำบากนิดนึงคือต่างจากพี่ชายเขาจะแบบโตมาในตอนที่ครอบครัวแบบพร้อมมากสบายมากอะไรเงี้ยเลยจะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากมีเงินอ่ะอยากให้อ่ะรู้สึกว่าถ้าได้ซื้อให้เขาแฮปปี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยจนในขณะเดียวกันชีวิตคนเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบวันนึงขณะที่ตัวเองกำลังดูแลพ่อแม่อยู่เฮ้ยแม่แปลกๆใช่อยู่ๆแม่มีประจำเดือนไหลทั้งเดือนตอนแรกมา15วันก่อนมันเยอะมาก15วันไม่พอหยุดไป2วันแล้วมาอีกแล้วสักพักก็365วันเลยทั้งปีเลยเหรอทั้งปีจนหนูแบบมันไม่ปกติแต่หนูพยายามพาไปเช็คทุกๆแบบ2เดือนหมอบอกไม่เจอหมอที่กรุงเทพบอกไม่เจอแล้วก็สักพักแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอ่ะทำไมไม่เจอสักทีจนแม่ก็แบบแม่เป็นคนทนเขาก็ทนหนูก็ปวดไหมเจ็บไหมเขาบอกไม่แต่เรารู้ว่าเขาต้องเจ็บอ่ะต้องมีความรู้สึกจนส่งไปแบบไปหาหมอท่านนึงแล้วก็แบบตรวจอย่างละเอียดเลยไปเจอก้อนเนื้อเป็นแบบอยู่นอกบนลูกเบียดอยู่ซึ่ง
หมอบอกว่ามันเป็นก้อนเนื้อร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจซึ่งตอนนั้นพี่มดดำเงินตอนนั้นสมัยนั้นก็ประมาณ4ปี5ปี5ปีที่แล้วหนูก็ยังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้ทำงานขนาดนี้เรายังไม่ได้แชมป์อ่ะเราก็แบบตอนนั้นก็แบบโอ๊ยเอาไงดีวะแต่ต้องผ่าไปแม่เข้าโรงพยาบาลไปก่อนเลยไม่รู้จะหาเงินที่ไหนด้วยใช่แล้วก็นั่นแหละพี่เอนั่นแหละพี่เอก็แบบพี่เอช่วงนี้หางานให้หนูหน่อยค่ะแม่ต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เอก็หางานให้พี่เอก็แบบมีอะไรก็ยัดก่อนเลยตอนนั้นก็คือขอโทษทางแบบทุกท่านด้วยนะคะก็คือตอนนั้นคือบางคนอาจจะเห็นสนุกสนานแต่เรากำลังต้องเอาเงินไปรักษาแม่เราใช่แล้วก็พอแม่ผ่าเสร็จอีกวันนึงหมอบอกว่าออกจากโรงพยาบาลได้เลยเอ้าหนูก็บอกไม่ได้ฉันจะให้แม่นอนจนกว่าแม่จะแบบหายมือหรือเดินได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนอนไปเลยก็คือเกือบ2อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์ระหว่างนั้นเราคือทำงานตลอดทำงานทำงานคือจริงๆมันก็มีพี่แต่ว่าหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะยังไงแล้วไงตอนนั้นก็เลยปิดแบบว่าเฮ้ยต้องเลิกช้อปปิ้งแล้วนะต้องคิดได้แล้วต้องมีเงินเก็บนะต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องเริ่มซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คิดเป็นสเต็ปของตัวเองมาซึ่งตัวเองมีความนอยอยู่แล้วเนื่องจากญาตินางอ่ะตายเพราะมะเร็งเยอะใช่ที่บ้านคือตอนแรกที่แบบเลือดออกเยอะๆๆๆแล้วนะเราคิดแล้วคุณย่าก็เสียเพราะมะเร็งปู่ตาทุกคนมะเร็งหมดเลยก็เครียดแล้วว่าต้องใช้แน่ๆแต่เราไม่อยากพูดออกไปก็เลยแบบบังคับให้ไปตรวจเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆนางพูดไงรู้มั้ยเหมือนกับนางจะโชคดีคือนางก็มีเงินผ่าตัดพาแม่ผ่านวิกฤตมานี่คือแกเก่งที่สุดแล้วล่ะเริ่มเป็นนางแบบไม่ได้จะได้เงินเยอะแยะแต่ก็เริ่มจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรอย่างงี้ให้เป็นหลักแหล่งแล้วเธอก็เลยเชื่อว่าเอาละวันดีคืนดีเราอาจจะไม่เก่งเหมือนคนอื่นเค้าเราอาจจะไม่สวยเหมือนคนอื่นเค้ามูเตลูให้หนักๆเข้าไว้ใครเป็นคนสอนหล่อนผู้จัดการค่ะอ๋อผู้จัดการค่ะกระเทยกับมูเตลูแล้วก็พี่มดดำค่ะไม่ต้องมากูให้มึงไปกันเองแล้วก็พี่มดดำค่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าคือตอนแรกหนูก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคือไม่เคยดูดวงไม่เคยอะไรแบบนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอผู้จัดการคนนี้อะไรเงี้ยก็พอคุยกันแล้วนางเป็นสายมูทุกวัดทุกอย่างที่พี่มดดำไปนางก็ไปหมดคือมีมดดำเป็นไอดอลมดดำทำอะไรทำตามหมดทุกอย่างก็ลากหนูไปด้วยอะไรเงี้ยคุณผู้หญิงพวกมึงไปกันเองตลอดวันดีคืนแม่หนูฝันถึงไปยะนี่หยุดฝันกันได้แล้วนะกูเมื่อยกูลงจากเขาไม่ใช่มึงจะฝันอะไรกันบอกกูเดินไม่ไหวแล้วด่าๆอย่างนี้ก็คือช่วยนะเต็มที่เต็มต่อภาษากันนะแล้วหลังจากทำมูชีวิตเราดีขึ้นไหมจากที่เราสังเกตอะถ้าสังเกตถามว่าดีไหมมันก็พลิกเลยพลิกเลยตรงไหนพลิกสุดที่ไหนที่แป๊บพลิกสุดคือหลังจากคือตอนที่ได้ตำแหน่งมามันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นแล้วมันก็หายไปช่วงหนึ่งอยู่ๆตัดสินใจโอเคเห็นเขามูงั้นเราไปด้วยพอไปกลับมาเสร็จไปที่ไหนอะไรนะคะไปไหนตอนนั้นไปอะไรนะวัดตัวตะไคร่วัดไอ้ไข่ก่อนเพราะเขาเป็นคนนครเขาแบบไปสิก็เลยไปเริ่มแรกไปก่อนก็แบบไปยืนไม่รู้ทำไม่เป็นก็ขอเสร็จเลยอะค่ะแล้วก็กลับมาก็เป็นคนใจร้อนสักพักทำไมมันยังก็อยู่นอนแล้วก็เปิดรูปไข่อะค่ะแล้วหนูก็แบบว่าดูแล้วก็แบบหนูขอได้ไหมคือหนูอยากแบบตอนนั้นยังไม่มีบ้านแล้วก็แบบหนูอยากได้บ้านไม่ได้แข่เลยเนาะหนูอยากได้บ้านพูดแล้วขนลุกอยากได้บ้านพี่เชื่อไหมอยู่ๆหนูตัดสินใจแบบว่าโอเคเงินก้อนสุดท้ายแล้วติดต่อธนาคารเลยหนูอยากได้บ้านที่นี่หนูดูไปแล้วเรียบร้อยหนูจองแล้วนี่ช่วยทำให้หนูได้ก่อนวันเกิดได้ไหมแล้วหนูก็ได้ก่อนวันเกิดจริงๆก็เลยเริ่มมูมั้งแต่วันนั้นใช่